เรื่องงานคอนเสิร์ตคินพอดเวิลด์ทัวร์ที่สิงคโปร์นะคะก็อยากจะรีบทำงานให้เสร็จก่อนนะคะก็เลยอัดงานเนี่ยให้เสร็จภายใน1วันนะคะระหว่างวันเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าแข่งกับเวลามากๆทุกคนว่าฝนตกก็คือด้วยความที่น้องก็บอกแล้วว่าพี่อย่าลืมเอาร่มแล้วก็เสื้อกันฝนมาด้วยนะคะเพราะว่าที่เนี้ยฝนตกไม่เชื่อค่ะลืมค่ะไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะคะมาก็ลุยฝนมาทำงานกันนะคะวันนี้นะคะพี่อาก็มีเข้าโรงงานนะคะเป็นโรงงานเกี่ยวกับวัตถุดิบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีผมของพี่อานะคะก็มีการประชุมงานกันนิดหน่อยนะคะพอประชุมงานกันเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่อาก็จะต้องไปทำธุระที่อื่นต่อนะคะก็ใช้เวลากันก็พอสมควรเหมือนกันอย่างที่บอกว่าพอเราทำโรงงานทำอะไรเกี่ยวกับสีผมเนี่ยเราก็ต้องค่อนข้างเลือกแล้วก็พิถีพิถันกับการแบบเลือกซัพพลายเออร์เพื่อค้นหาสีที่ดีที่สุดจากนั้นนะคะก็นั่งแกร็บนะคะมาอีกที่นึงนะคะซึ่งก็คือ Standard Chartered ที่สิงคโปร์นะคะมาที่ Marina นะคะ Financial Center นะคะก็แบบแบงค์ของเขาคือดูดีมากทุกคนเห็นตู้มั้ยนะเห็นห้องมั้ยคือแบบไม่น่าเชื่อว่านี่คือธนาคารและในที่สุดนะคะงานของเราก็เสร็จก่อนเวลานะคะเราก็นั่งแกร็บไปที่ไชน่าทาวน์เพื่อไปหามื้อเย็นทานกันทุกคนเพราะว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยทานข้าวไปแค่มื้อเดียวก็คือบนเครื่องบินนะคะก็เราก็ต้องตามแมปไปเพื่อหาร้านอร่อยค่ะและเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะว่าไปกินอะไรกันค่ะ